เส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่แล้วก็เส้นเล็กก็แค่นี้แล้วจะได้มี5เส้นอ่ะเส้นยาใจต้องใส่ใจไงถึงจะอร่อยเขาชอบทุกอย่างแต่ไม่ชอบป้าป้าดุบางเรื่องก็โมโหก็เขาเรียกว่าป้าเพียนไงป้าเพียนขายพ่อขายมากี่ปีครับ47ปีแล้วคือ47ปีก่อนทำยังไงตอนนี้ป้าเขาทำเร็วเลยใช่ลูกค้าเขารู้ป้ามันดีเขาก็นั่งรอจนเขากินได้นั่นแหละเดี๋ยวมากินเลยกะละมังนึงเลยปกติกระทะทองเหลืองเนี่ยเราเห็นเขาใช้แบบตุ๋นเนื้อหรือทำขนมไทยป้าดัดแปลงไงป้าอยากให้คนกินมีสิ่งที่ดีๆไงแล้วกินแล้วดีไหมล่ะดีครับโอเคไม่มีสารไม่มีอะไรทั้งนั้นมีไฟเยอะเลยแล้วถ่านมันก็ทำให้ร้อนนานมีอุณหภูมิที่ดีกินแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยใครไม่เหมือนแก๊สไอมันเข้าไปจับเส้นแล้วกินอันตรายเร็วแต่ก็ชีวิตก็จะเร็วตามเหมือนกันแต่นี่ช้าก็ชีวิตก็จะช้าตามคือตายช้าคนรุ่นป้ายังอยู่กับป้ามาตั้งนานเขากินก๋วยเตี๋ยวขั้วเนี่ยมันผัดตลอดเวลาก่อนจะได้สักกระทะมันช้าเพราะมันคั่วทีละกระทะก็ต้องรอต้องใจเย็นมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะการที่คั่วทีละกระทะจะได้กินอร่อยอร่อยไงมันแค่เกียมหอมหอมแค่นั้นเองเส้นมันก็กระจายให้แห้งกรอบก็ไม่ได้ให้ไหม้จนติดคือคั่วให้เกียมมันจะหอมไม่ใช่คั่วติดกระทะมันจะไหม้นี่มันคั่วเกียมโอเคไหมเกียมกับไหม้ไม่เหมือนกันนี่ไม่มีใครทำแบบนี้แล้วเพราะมันหมดสมัยแล้วแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้สีนี่จากกระเทียมพริกไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ซอสเลยแบบนี้หายากเขาต้มแล้วใส่สีแล้วถูๆแล้วก็มาย่างอีกนิดนึงนี่มันทั้งหอมทั้งอร่อยป้าครับลูกค้าที่มากินตั้งแต่แรกๆทุกวันนี้ก็ยังมากินอยู่ใช่ไหมใช่เขาบอกไว้ว่าเขาชอบทุกอย่างแต่ไม่ชอบป้าป้าดุบางเรื่องก็โมโหพูดแล้วโมโหอันไหนขายดีสุดครับป้าที่มันก็ดีหมดทุกอันเนี่ยตะกอนเส้นใหญ่มันจะขายดีฝ่าสมัยก่อนไปกินที่ไหนจะไม่มีเส้นอื่นเพราะว่าเขาจะกินแต่เส้นใหญ่แต่นี่เห็นแล้วไอ้เส้นนี้หมดแล้วก็เอาเส้นอื่นมาดัดแปลงดูก็โอเคถามว่าลูกค้ากินได้ไหมได้เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันต้องคั่วใส่ใจไม่ใช่มั่วคั่วนี่ก็คั่วคั่วจนมันเหลืองมันหอมไม่ใช่มั่วอย่างเงี้ยเสร็จละเสร็จละอย่างนี้เรียกว่ามั่วใช่ไหมแล้วน้องกินจะโอเคไหมแต่ถ้าคั่วแบบหอมใส่ใจคั่วไปน้องช้าหน่อยน้องนั่งซีโอมันก็สมการรอคอยก็สิบโมงไงแล้วแต่ของหมดก็เก็บเลยสามโมงครึ่งก็จะหมดแล้วบอกทางมาร้านได้ไหมครับน้องไปลงเอาเองเถอะว่าไม่เก่งขนาดนี้ป้ายังไม่เก่งเลย